สำหรับใครก็ตามนะครับที่คิดว่าสถาปนาตัวเองนะครับเป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วนะครับเชื่อได้เหลือเกินนะครับว่านักเตะขวัญใจนะครับน่าจะมีชื่อของสตีเวนเจอราร์ดอยู่ในใจนะครับเราได้ทราบกันไปเมื่อคืนแล้วนะครับว่าเขากำลังจะได้รับงานใหม่เป็นการคุมทีมอัลอิติฮัดอิฟากนะครับที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าลีกแดนน้ำมันตอนนี้กำลังจะสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นลีกแห่งจอมทุ่มเทนะครับจอมกวาดดาราเข้ามาสู่ทีมและสตีเวนเจอราร์ดไปในฐานะผู้จัดการทีมนะครับแต่มันมีเหตุผลหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้กองเชียร์ลิเวอร์พูลต้องโจกข้ามไปเชียร์เอาอิลติฟักเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าหลังจากที่สตีเวนเจอราร์ดนะครับได้เข้าคุมทีมแล้วมีข่าวลือออกมาว่านักเตะล็อตแรกนะครับที่ทางด้านสตีเวนเจอราร์ดต้องการตัวมาร่วมงานด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคุ้นหูกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเบโต้ฟิมิโน่ซาดิโอมาเน่และเฟลิเป้คูตินโญ่3คนนี้นะครับเคยเล่นด้วยกันเป็น3ประสานก่อนที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับจะย้ายเข้าตามเข้ามาทีหลังนะครับเรื่องทั้งหมดคงต้องบอกว่ามันยังเป็นแค่ข่าวนะครับเป็นแค่ข่าวเท่านั้นจะจริงหรือไม่จริงก็อย่างน้อยๆนะครับมันก็สร้างความกระชุ่มกระชวยนะครับให้กับเด็กหงได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นพล็อตเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจและก็อยากให้เกิดขึ้นจริงๆเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเอาอิติฟากนี้คงต้องบอกว่าคงจะไม่ใช่ทีมระดับยักษ์ใหญ่อะไรมากมายนะครับในลีกซาอุดิอาระเบียเพียงแต่ตอนนี้นะครับพวกเขาคงจะมีโปรเจกต์นะครับที่จะทำให้ทุกคนนะครับหันมารู้จักพวกเขาบ้างเช่นเดียวกันนะครับก็มาตามเอาใจช่วยกันละกันแล้วเป็นไปได้นะครับก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับทั้งซาดิโอมาเน่นะครับโรเบโต้ฟิมิโน่และเฟลิเป้คูตินโญ่มาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีสตีเวนเจอราร์ดเป็นผู้จัดการทีมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตามติดเลยรับประกันว่ามีแฟนของทุกคนพุ่งเป้าไปที่ลีกซาอุดิอาระเบียเพราะเหตุผลนี้อย่างแน่นอน